านี้ก็มีอาหารนะครับ4อย่างครับผมแล้วดูดีมากเลยครับทุกที่ทุกจานอาหารทุกอย่างเรารู้จักเชฟที่นี่กันครับผมแล้วต้องขออนุญาตแนะนำนะครับสวัสดีครับเชฟเอกครับสวัสดีครับผมใช่ไหมครับเชฟเอกนี่ก็ล่าสุดก็เพิ่งจัด Image Table ของแม่โป่งที่วันที่10ใช่ครับที่10ครับเป็นกี่คอร์สนะครับเป็นอาหาร5คอร์สครับครับก็ประกอบคู่กับเหล้าแม่โป่งค็อกเทลก็งาน Image Table นะครับเป็นดินเนอร์ที่ไปตามหลายๆร้านนะครับก็มีทั้งอาหารที่เป็นเซตคอร์สจากเชฟของร้านนั้นแล้วก็เครื่องดื่มจากบาร์เทนเดอร์โซจีเรามาแพ็คด้วยกันใช่ครับครับผมครับเอาละครับมาถึงอาหารข้างหน้าเราดีกว่าอาหารทั้งหมดเหล่านี้เป็นอาหารของแบมบูชิใช่ครับก็คอนเซ็ปต์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเอเซียนคอนเทมพอรารีครับเขาเป็นครับเพราะอย่างแบมบูชิก็ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วครับแบมบูมก็จะเป็นสไตล์เอเชียนครับอาหารก็จะออกเป็นแบบว่าชิคๆหน่อยครับเป็นคอนเทมพอรารีครับมีการเรียกอะไรนะพรีเซนเทชันที่ดูโมเดิร์นจริงๆโมเดิร์นมากแล้วก็สวยมากนะครับแล้วอาหารที่แบมบูชิงนี่จะเป็นอาหารสไตล์ไหนเป็นพวกสแน็คที่เหมาะกับพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยครับครับเป็นอาหารที่อยู่ในบาร์ใช่ครับครับแต่ก็คือสามารถมาทานแบบไม่ได้ถึงขนาดแบบหนักมากอะไรก็ใช่ถึงก็หนักมากหรือว่าเบามากมันก็ไปได้เรื่อยๆครับสบายสบายกับเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้ครับพอดีนะฮะใช่น่าสนใจครับแล้วที่จานไหนดีครับเชฟอย่างที่ตัวแรกเลยที่แนะนำครับก็จะเป็นทูน่าทูเวย์ครับทูน่าทูเวย์ใช่ก็จะมีแบบเขาเรียกว่ามีแบบย่างด้วยแล้วก็แบบดิบด้วยครับซึ่งเครื่องมันก็คือลาบครับลาบทูน่าลาบทูน่าใช่แล้วลาบทูน่าที่ดูดีที่สุดในโลกจริงด้วยนะครับมันมีหลายอย่างมากถ้าเห็นนะครับก็จะมีเครื่องของลาบอยู่ซ่อนอยู่ข้างล่างแต่ว่าสีของทูน่าขาดกับสีจานแล้วก็มันทำให้สวยมากใช่แล้วก็จะมีโทรศัพท์มาป่ะเนี่ยเอามาแล้วถ่ายแล้วโทรศัพท์ชาร์จไว้อยู่เรียบร้อยแล้วโอ้ยนี่อะไรครับพ่อครับอันนั้นก็เป็นข้าวเกรียบครับข้าวเกรียบใช่ครับเวลาเราทานเข้าไปก็มี texture มีกรอบมีอะไรครับผมขออนุญาตลองเลยแล้วกันมาถึงขนาดนี้แล้วเพราะว่าคือบางทีเราเห็นเนี่ยมันก็พวกเครื่องลาบอะไรพวกนี้มันไม่มีนะครับต้องควรบีบมะนาวครับใช่ครับเดี๋ยวนะขอบคุณครับชาลีครับนะครับลองทานกับไอ้ตัวข้าวเกี๊ยวนี้ลองวางข้าวเกี๊ยวครับเป็นคำๆก็ได้ครับมันใช่อ่ะอร่อยมากครับตัวนี้น่าจะไปกับแม่คงตัวไหนครับใครสบายแล้วกันใครสบายรสชาติคือยังคงความเป็นไทยอยู่นะใช่หน้าตานี่ไปแบบครับแบบชิคมากเลยแล้วก็ดูแล้วก็คือเทนเซนต์นี่สวยมากครับแต่ว่ารสชาติก็รสชาติดีมากเลยครับอร่อยมากเลยครับคือต้องบอกว่าทั้งคนไทยและต่างชาติทานได้แน่นอนและไม่ผิดหวังผมขออนุญาตลองตัวที่เป็นแบบตัวเสียครับตัวเสียครับเขาเป็นตัวนี้ให้อารมณ์ของความเป็นเหมือนสเต็กทูน่าครับคืออันนึงเป็นแบบสลัดเหมือนเป็นทาท่านะทาท่าที่เป็นล่ามครับโอเคครับเชฟตัวต่อมาครับตัวต่อไปครับมาลองที่แซลมอนกันแล้วกันครับอันนี้แซลมอนครับจะเป็นแซลมอนตาต้าครับอันนี้จะเป็นออกแนวเขาเรียกว่าลูกครึ่งระหว่างญี่ปุ่นหน่อยก็เชฟก็จะเอาแซลมอนทั้งสโมกด้วยแล้วก็ทั้งดิบด้วยเอามาคลุกเคล้ากับมิโซะครับครับปกติแซลมอนทาต้าไปก็จะเป็นแบบปรุงรสธรรมดาทั่วไปใช่พวกน้ำมันมะกอกอะไรอย่างงี้ครับอันนี้จะเป็นมิโซะอร่อยครับตัวนี้ลองทานได้ผมเชื่อครับเข้าใจแล้วทำไมต้องกินแครับมันมีทั้งกลิ่นสโมกครับแล้วก็เป็นมันอร่อยอ่ะนะคือเราปกติที่เราเจอมันก็จะเป็นแซลมอนกับแซลมอนตาท่าที่เป็นแซลมอนดิบครับจะมีไข่ต้มมีอะไรอย่างงี้แบบครับแล้วก็อันนี้มันคลีนดีครับรู้สึกว่าแต่รสชาติของแซลมอนดิบแล้วก็รสชาติของสโมกแซลมอนนะแล้วก็พอกินตัดกับไอ้นี่คือชาลอตใช่ไหมครับมุนครับใช่ครับชาลอตเป็นหอมแดงที่ซอยบางๆนะครับกรอบๆหอมมากครับไปได้ดีมากเลยครับมันมีความเค็มจากมิโซะใช่ต้องเค็มจากมิโซะแล้วตัวสโมกมันก็เค็มอยู่แล้วครับต่อดีกว่าครับโอเคครับตัวหนึ่งก็จะเป็นคาราเมลีครับอันนี้ก็เป็นฟรายคาราเมลีนะครับทั่วไปแต่ว่าอันนี้จะเขาเรียกว่าคุกกับไอ้ค
คอร์รี่พาวเดอร์ครับหรือว่าผงกะหรี่ครับก็มาเป็นแนวเอเชียนิดนึงครับแล้วตัวซอสก็เป็นซอสตาต้าแบบยุโรปปกติครับเราต้องบีบบีบมะนาวบีบก่อนไหมครับหรือว่าบีบได้ครับเพิ่มความรีเฟรชมันบีบเลยเอาออยด้วยไหมพอแล้วพอแล้วไม่ใช่ดริงค์ไม่ใช่ดื่มใช้มือนะอะไรครับปลาหมึกก็เป็นของบ้านเราก็มันก็ซอฟต์ดีนะว่าปลาหมึกบ้านเราคุณภาพโอเคที่ผมชอบตรงที่ว่าคาราเมลเนี่ยชิ้นใหญ่อย่างแรกเลยครับชิ้นใหญ่เสร็จปุ๊บเวลาทอดอ่ะมันไม่แห้งเกินไปใช่ครับใช่คือเน้นไม่ให้มันแห้งถ้าบางทีบางๆใช่กินแล้วเหนียวเลยนี่ขนาดมาเป็นหนังกระติกไม่ไหวนี่กำลังดีครับอร่อยครับมาที่จานสุดท้ายครับจานสุดท้ายก็เป็นสเต็กฟรายครับแต่พิเศษหน่อยก็คือจะมาคลุกกับทรัฟเฟิลเห็ดทรัฟเฟิลเพจแล้วก็พาร์มิซานชีสผสมลงไปอาหารจะหอมมากนะอันนี้ก็น่าพอปุ่นเหมือนกันครับโซดิปปิ้งก็จะเป็นกาลิกมาโยครับกาลิกใส่เมลเนส